สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดในรอบค่ำประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรน่าฟังกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าสโมสรอัลนัสเซอร์กำลังวางแผนที่จะดึงตัวคาเซมิโร่ไปร่วมทีมไม่ได้เพราะรู้ว่ายังไงนะครับอนาคตของคาเซมิโร่กับแมนยูเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงปลายทางไม่ถึงฝันกันนะครับโดยสำหรับคาเซมิโร่นะครับก็ตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงพักหลังนี้เนื่องจากว่าในซีซั่นที่2ของเขากับแมนยูเนี่ยยังไม่สามารถสร้างผลกระทบหรือสร้างอิมแพคให้กับสโมสรเลยแถมเจ้าตัวนั้นก็ยังมีอาการบาดเจ็บอีกด้วยซึ่งอาการบาดเจ็บตรงนี้นะครับก็ทำให้ใครต่อใครหลายคนเนี่ยก็ล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคาเซมิโร่เนี่ยเล่นไม่คุ้มค่าตัวนะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นยังระบุเพิ่มเติมอีกนะครับว่าทางด้านคริสเตียโน่โรนัลโดเนี่ยก็ได้ให้คำแนะนำกับสโมสรต้นสังกัดอย่างอัลนาเซอร์ให้สโมสรอัลนาเซอร์รีบไปดึงตัวคาเซมิโร่มาในเดือนมกราคมนี้เพราะรู้อยู่แก่ใจว่ายังไงนะครับสโมสรแมนยูก็จะขายคาเซมิโร่อยู่แล้วนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าในช่วงนี้เนี่ยสามารถยื่นข้อเสนอหรือสามารถเจรจากันได้เนี่ยมีการดีลกันไว้เนี่ยก็อาจจะดึงตัวมาร่วมทีมได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากสโมสรอัลนาเซอร์จะดึงตัวคาเซมิโร่มาร่วมทีมเนี่ยทางสโมสรอัลนาเซอร์ก็จำเป็นที่จะต้องขายนักเตะออกอย่างน้อย1คนเพื่อที่จะมีโควต้าในการดึงนักเตะเข้ามานะครับและยังไม่พอนะครับว่ากันว่าหากสโมสรอัลนาเซอร์จะดึงคาเซมิโร่ไปร่วมทีมจริงๆเนี่ยทางสโมสรอัลนาเซอร์ก็เต็มใจที่จะจ่ายค่าเหนื่อยและค่าตัวสูงมหาศาลให้กับกองกลางทีมชาติบราซิลรายนี้นะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากฟูดเมอร์คาโต้นะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของบิลสื่อเยอรมนีนะครับที่ออกมารายงานว่าทางด้านสโมสรบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยตัวมัดไทเดอริกออกจากทีมหากได้ข้อเสนอที่น่าสนใจและข้อเสนอที่เหมาะสมนะครับโดยทางมัดไทเดอริกนะครับก็ได้ย้ายมาจากสโมสรยูเว่มาร่วมกับสโมสรบาเยิร์นในฤดูกาล 2022 ถึง 2023 ด้วยค่าตัวประมาณ67ล้านยูโรแต่ไม่รู้ว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรนะครับหลังจากที่เดอริกย้ายมาซบกับบาเยิร์นเนี่ยเขาก็มักจะมีอาการบาดเจ็บบ่อยนะครับซึ่งก็ทำให้โทมัสซูเคิลผู้จัดการทีมคนปัจจุบันเนี่ยไม่โอเคกับมัดไทเดอริกเท่าไหร่และสุดท้ายนะครับก็ตัดสินใจทุ่มเม็ดเงินมหาศาลในการดึงตัวคิมมินแจมาร่วมทีมนะครับและก็ให้คิมมินแจเนี่ยเป็นตัวจริงเลยเป็นตัวเลือกอันดับแรกและก็ให้เดอริกเนี่ยอยู่ในตัวเลือกท้ายๆที่โทมัสทูเคิลจะใช้งานนะครับและมีการคาดการณ์กันไว้ด้วยนะครับว่าหากสโมสรบาเยิร์นมิวนิกได้รับข้อเสนอที่ไม่ต่ำกว่า60ล้านยูโรเนี่ยพวกเขาเองก็พร้อมที่จะปล่อยเดอริกออกจากทีมทันทีซึ่งในตอนนี้ก็มีหลายทีมจากสโมสรทั่วยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรแมนยูสโมสรสเปอร์รวมถึงสโมสรในลีกฝรั่งเศสที่กำลังให้ความสนใจในเตะรายนี้อยู่เช่นกันนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะซันนะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนฟังหูไว้หูนะครับคือทางรายงานของเดอะซันได้ออกมาแรนว่าดาบิดีเคียพร้อมที่จะย้ายกลับมาสโมสรแมนยูหากสโมสรแมนยูต้องการตัวเขาโดยสโมสรแมนยูจะมีเวลาในการพิจารณาจนถึงซัมเมอร์ปี2024แต่ถ้าหากระยะเวลาในช่วงนี้จนถึงซัมเมอร์ดาบิดีเคียมีทีมที่สนใจและเขาย้ายไปร่วมทีมกับทีมนั้นเนี่ยสโมสรแมนยูก็อาจจะไม่ได้ตัวดาบิดีเคียแต่ถ้าเกิดว่าทางดาบิดีเคียยังไม่สนใจที่จะย้ายทีมไปไหนทางสโมสรแมนยูก็มีโอกาสที่จะดึงดาบิดีเคียมาแต่ถ้าเกิดว่าสโมสรแมนยูไม่ดึงดาบิดีเคียมาร่วมทีมดาบิดีเคียก็อาจจะพิจารณาในการแขวนถุงมือในปีนี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของดอฟลอสันนะครับที่ออกมาแรงว่าลูกชอมีโอกาสฟิตทันพร้อมลงสนามให้กับแมนยูในเกมที่จะพบกับนิวพอร์ตเคานตี้ในสัปดาห์หน้าในศึก FA ครับรอบที่4นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของ The Atlantic นะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูจะต้องจ่ายเงินราวๆ 79,000 ปอนด์ในการอำนวยความสะดวกให้กับอังเดโอลาน่าที่เดินทางไปรับใช้ทีมชาติแคมรูนนะครับโดยเงิน 79,000 ปอนด์เนี่ยก็อาจจะมีค่าโรงแรมค่ากินค่าอยู่ค่าจ้างเทรนเนอร์นะครับค่าจ้างทีมแพทย์หรืออะไรที่ไว้ดูแลโอลาน่านั่นแหละนะครับแล้วก็อาจจะมีค่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวค่านั่งรถไปแคมทีมชาติค่าโอ้ยค่าต่างๆค่าเยอะเลยครับว่าแต่ทำไมสโมสรแมนยูเนี่ยอำนวยความสะดวกขนาดนี้นะ
ต่อมานะครับก็ตามรายงานของพอลเรียนพอลเดนเบิร์กผู้สื่อข่าวจาก Sky Sport เยอรมนีนะครับที่ออกมารายงานว่าเบนจามินเซโก้มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่50ล้านยูโรหรือราวๆ43ล้านปอนด์ที่จะใช้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นยังระบุเพิ่มเติมนะครับว่านักเตะรายนี้อยู่ในลิสต์รายชื่อกองหน้าที่ปีศาจแดงนั้นต้องการคว้าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของ Daily Mail นะครับที่ออกมารายงานว่าการเจรจาขอซื้อสนามกอล์ฟไฮเล้งพาร์คกอล์ฟคลับนะครับที่ว่าจะสร้างสนามกีฬาฝึกซ้อมแห่งใหม่ของสโมสรแมนยูเนี่ยล้มเหลวนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของสนามกอล์ฟแห่งนี้เนี่ยยังไม่ต้องการที่จะขายสนามกอล์ฟแห่งนี้โดยพวกเขาจะเก็บสนามกอล์ฟแห่งนี้ไว้ในการชิงแชมป์นะครับซึ่งว่ากันว่าสนามกอล์ฟแห่งนี้เนี่ยมีถึง18หลุมสามารถรองรับในการชิงแชมป์ได้เลยนะแชมป์กอล์ฟอะไรจังหวะก็ว่ากันไปนะครับกีฬากอล์ฟของเขานะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นยังได้ระบุเพิ่มเติมไปนะครับว่าโครงการที่จะซื้อที่ที่จะสร้างสนามซ้อมแห่งใหม่ของแมนยูเนี่ยคนที่ดูแลโครงการนี้นะครับก็คือโคเลตโรสนะครับ CEO ระดับสูงสุดของสโมสรแมนยูฝ่ายจัดการทั่วไปนั่นแหละเป็นฝ่ายดูงานนี่แหละครับที่เป็นคนริเริ่มความคิดให้ไปซื้อที่ในการสร้างสนามซ้อมกีฬาแห่งใหม่ของสโมสรแมนยูนะครับคนนี้แหละเป็นคนที่ริเริ่มนะครับแต่ทว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ไปเจรจากับเจ้าของสนามกอล์ฟแล้วแต่ทว่าเจ้าของสนามกอล์ฟไม่ต้องการขายนะครับแล้วก็เป็นอันว่าล้มเหลวในการซื้อที่ตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าโครงการนี้จะยังดำเนินการไปเรื่อยๆเนี่ยทางด้านโคเลสโรสนะครับก็จำเป็นจะต้องหาพื้นที่แห่งใหม่ในการที่จะซื้อแล้วก็สร้างสนามฝึกซ้อมแห่งใหม่นะครับและยังไม่พอนะครับทางด้าน Daily Mail เนี่ยยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าเซอร์จิมและคีฟจะยอมรับโครงการนี้หรือเปล่าเพราะว่าทางเซอร์จิมและคีฟเนี่ยมีแผนที่จะลงทุนในการสร้างโอลด์ฟอร์ดรวมถึงสร้างแคนิงตันขึ้นมาใหม่มากกว่าจะไปซื้อแล้วก็สร้างใหม่ที่อื่นนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของสปอร์ตวันนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรอัลฮิลาลสโมสรยักษ์ใหญ่จากลีกซาอุดิอาระเบียสนใจที่จะซื้อตัวมาคาร์เลสฟอร์ดจากแมนยูด้วยมูลค่าค่าตัวสถิติโลกนะครับก็คือ180ล้านปอนด์แต่ทางด้านสโมสรอัลฮิลาลนะครับก็ยอมรับและก็เข้าใจดีว่าเป็นเรื่องยากที่แมนยูจะปล่อยตัวแรดฟอร์ดออกจากทีมเพราะว่าแรดฟอร์ดเนี่ยยังเป็นบุคคลสำคัญของสโมสรแมนยูภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากอีกด้วยนะครับสำหรับฟอร์มการเล่นของแรดฟอร์ดในซีซั่นนี้นะครับก็ไม่จะโอเคเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยยังไม่สามารถที่จะยิงประตูมากมายไก่กอให้กับสโมสรแมนยูได้นะครับแถมเจ้าตัวนั้นยังไม่สามารถสร้างผลงานได้ไปชี้เป็นอันกับสโมสรแมนยูเลยยังไม่สู้กานาโชเลยนะในตอนนี้ก็ยังสร้างผลงานให้กับแมนยูได้อยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมจากเดอะมินเลอร์นะครับที่ได้ออกมาระบุเช่นกันนะครับว่าในตอนนี้มาคาร์แรดฟอร์ดได้รับความสนใจจากสโมสรปารีสซึ่งสโมสรปารีสอยากจะดึงตัวแรดฟอร์ดไปแทนที่เอ็มบัปเป้อนาคตของเอ็มบัปเป้กับสโมสรปารีสยังไม่แน่นอนนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าเอ็มบัปเป้จะต่อสัญญากับสโมสรปารีสหรือไม่ซึ่งในตอนนี้เอ็มบัปเป้ก็มีข่าวเชื่อมโยงในการย้ายทีมไปหาสโมสรเรอัลมาดริดนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริก คันโตน่าที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกดังนั้นนะครับผมอยากให้พวกเราสาวกปีศาจแดงทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ทีมปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือเราสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ